ครับกลับมานะครับในช่วงไทยมาร์เก็ตวันนี้นะครับตอนนี้ในยุคปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีโรคโควิด-19 เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหาทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของอาชีพที่หลายๆคนก็จะต้องถูกให้ออกไปนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมครับวันนี้ครับไทยมาร์เก็ตก็เลยอยากขอหยิบยกเรื่องราวจากเส้นทางเศรษฐีออนไลน์มาฝากแฟนๆรายการครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มพนักงานโรงแรมขายแซนด์วิชโบราณสู้โควิดนะฮะเผยว่าบทเรียนนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยควรจะมีอาชีพมากกว่า1อาชีพบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับรวมถึงอาชีพล่าสุดที่เขาผุดขึ้นมาครับกับแซนด์วิชโบราณนะครับภายใต้แบรนด์เพนสมิธนะครับจะน่าทานขนาดไหนหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมกันครับอันนี้ฮะโอ้โหหน้าตาหล่อด้วยนะฮะเจ้าของนะฮะแต่งตัวดีด้วยนะครับผมเป็นเวลาครึ่งปีกว่าแล้วนะครับที่โควิด-19 เข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการเดินทางหรืออุตสาหกรรมการทำงานในทุกสายอาชีพครับนี่ๆ โหหล่อจริงนะครับโดยเฉพาะการโรงแรมและการท่องเที่ยวครับที่ดูท่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเช่นเดียวกับคุณท็อปฉัตรมงคลจรัสสุริยะพงษ์วัย31ปีครับพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแผนกต้อนรับส่วนหน้าครับอีกทั้งยังมีดีกรีเป็นบล็อกเกอร์อีกด้วยครับที่ยึดอาชีพทำงานโรงแรมมาได้9ปีแล้วครับมีกิจกรรมยามว่างคือการเปิดบล็อกเขียนรีวิวโรงแรมที่เขาและแฟนสาวได้ไปเยี่ยมเยียนทุกอย่างดำเนินเป็นไปตามปกติจนกระทั่งสถานการณ์โควิดระบาดครับพอโควิดมาเราก็ลาทุกคนนะฮะทุกคนแย่หมดครับผมทั้งสายการบินทัวร์โรงแรมหรือธุรกิจอื่นๆกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับส่วนตัวสถานการณ์ของผมนะฮะในส่วนภาคโรงแรมเนี่ย เริ่มไปดีมาตั้งแต่มีนาคมเมษาแน่นอนครับก็ต้องโดนแน่นอนครับโดนลดเงินเดือนบ้างสลับหยุดสลับกันไปทำงานกับคนอื่นๆบ้างตามนโยบายของโรงแรมนะครับส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้ทุกที่นะครับแฟนผมก็ทำงานโรงแรมเหมือนกันโอ้โหลงตัวครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยนะครับก็ปรึกษาว่า 6-7 เดือนแล้วนะที่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเราต้องทำอะไรสักอย่างกันแล้วแหละและสิ่งที่คิดได้ครับเรารู้ว่ารายได้ลดลงแน่นอนแล้วครับและสิ่งที่เราทำได้มีอยู่2ทางคือลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากทางอื่นแต่ก็ไม่รู้อะไรโดนใจครับให้แฟนเลือกทำแซนด์วิชโบราณขายผมก็โอเคงั้นก็เลยตกลงทำอันนี้เลยนะครับแฟนนะครับก็ไปนั่งเรียนทำน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณจาก YouTube แล้วก็มาทำครับเมื่อตกลงว่าจะทำแซนด์วิชโบราณขายแล้วคุณท็อปและแฟนจึงช่วยกันผลิตปรับสูตรให้เป็นของตัวเองจากนั้นจึงเริ่มทำแจกจ่ายให้คนรอบตัวลองทานและเริ่มทำออกขายคนรอบตัวโดยอาศัยพื้นที่ของโรงแรมที่ช่วยเหลือและเปิดพื้นที่ให้ขายจนเมื่อได้กระแสตอบรับที่พอให้ชื่นใจแล้วจึงตัดสินใจทำขายอย่างจริงจังครับเห็นนะฮะเห็นในรูปไหมฮะโอ้โหน่าทานมากแซนด์วิชโบราณนี่หายยากนะครับ โอ้หน้าตาน่าทานมากผมอยากเลยตอนนี้โดยเฉพาะผมหิวมากครับโดยแซนด์วิชของคุณท็อปใช้วัตถุดิบอย่างดีทำให้มีความนุ่มผนวกกับไส้น้ำสลัดที่มีความกลมกล่อมเข้มข้นทำให้แซนด์วิชของเขาอร่อยจนสามารถต้องทำแบรนด์เพนสมิธเลยทีเดียวคุณท็อปยังเผยอีกว่าปกติผมก็ขายออนไลน์ครับโอ้เนื้อเยิ้มเนื้อเยิ้มนะครับทำสดใหม่วันต่อวัน1ชั่วโมงทำได้20ชิ้นผมออกไปขายตามรถไฟฟ้าเป็นเวลาช่วงเช้าก็สีลมสายก็ช่องนนทรีย์เที่ยงสยามอะไรแบบนี้ล่ะครับแซนด์วิชโบราณของคุณท็อปมีให้เลือก3แบบครับคือ1ชิ้นแบบสามเหลี่ยม25บาทเซตเล็ก39บาทแบบ2ชิ้นเซตใหญ่อ๋อเซตเล็กเป็นแบบ2ชิ้น39บาทถ้าเซตใหญ่แบบ3ชิ้น55บาทใครอยากจะมาอุดหนุนคุณท็อปแวะไปได้ร้านก็ตั้งอยู่หน้าโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์นะฮะอ๋อมีร้านด้วยเหรอเขาคงยืนขายอยู่แหละนะฮะไม่ได้เป็นร้านหรือโทรสั่งได้นะครับสอบถามได้ทาง Facebook หรือ IG pensmith.sandwich นะครับหรือโทรไปถามได้ที่เบอร์086 780 2570โอ้โหน่าทานจริงๆต้องสั่งซะละนะฮะคุณท็อปยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าสถานการณ์บ้านเราคราวนี้มันหนักจริงๆครับเพราะเราสู้กับเชื้อโรคที่มันไม่รู้จุดจบว่ามันจะจบเมื่อไหร่ผมอ่านบทความนึงแล้วเจอประโยคนึงบ่อยมากคือทุกคนควรมีอาชีพสำรองผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้มันก็ทำให้ผมได้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้จริงๆเลยคิดกับแฟนว่า
ไม่ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติหรือจะอะไรยังไงก็ต้องมีอาชีพอื่นทำด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพเสริมของคุณท็อปที่สามารถช่วยให้ผ่านในวันที่เกิดปัญหาได้อย่าให้เรื่องราวของคุณท็อปนะครับเป็นแง่คิดในการประกอบอาชีพหรือแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยครับยังไงก็ฝากสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเส้นทางเศรษฐีออนไลน์กับช่วงไทยมาร์เก็ตครับผมช่องทางการสั่งซื้อนะครับอย่าลืมครับ086-780-2570 Facebook หรือ IG pensmith.sandwich นะครับผมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของคุณในไทยมาร์เก็ตสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขณะนี้หรือโทรเข้ามาที่081-351-4559หรือจะส่งข้อมูลเข้ามาที่ช่องทางไทยมาร์เก็ตทุกช่องทางก็ได้เลยนะครับ